สวัสดี Foxy for Life in Car Mechanic Simulator 2021กันอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วต่อจากพาร์ทที่2เลยทีเดียวไล่ไปนี่เราก็มานั่งดูเลยเอ่ยเรามาดูยางที่อยู่ในช็อปอยู่ในช็อปเรานะแต่ว่าไม่สามารถหยิบมาใช้ได้แค่เอาไว้ตกแต่งเฉยๆก็ยังเน่าเหมือนเดิมโอเคป่ะ นี่โอ้โหนี่ยางน่าจะเป็นยางเอาไว้ขับทุกสถานการณ์เลยแหมยางเปลี่ยนน้ำมันนะเกรด A แล้วก็ยางขับเรียกว่าขับตอนฝนตกได้ด้วยแล้วก็ยางมีความแรง72เดซิเบลก็ปกติเนาะนี่ยางเงียบ68โอเคโหยางไซเลนเนี่ยยางน่าจะใหญ่มากน่าจะเป็นยางขนาดยางหน้าย่างกว้างเอ้ยเป็นหน้ากว้างยาง245นี่ไงตรงนี้ใส่แม็ก19แหมเบลเลอร์เลยโอเคไปต่อกันดีกว่าฮะหลังจากที่เราซ่อมรถให้ลูกค้าไปนะรอบก่อนหน้านี้ชื่อเลยนะชื่อโจนาหน้าใช่มารอบนี้เราก็ต่อเลยฮะโอ้มีรถให้ซ่อมเพียบเลยคันนี้ก็มินิคูเปอร์รอบก่อนอันนี้กลายเป็นรถธรรมดาไปแล้วกริฟฟินไทโรแล้วก็อันนี้เฟรดคาโยเฟรดคาโยอะไรนะโวเยเกอร์ก็มีรถตู้อันนี้ได้เครดิตโบนัสด้วย 25% นะเราไปสตอรี่เลยดีกว่านะเป็นรถของยี่ห้อโวเซน2040เอ้ยหือมันก็คือวอลโว่นี่แหละวอลโว่ตัว242นะเหลี่ยมๆอย่างนี้หน้าอย่างนี้ใช่เลยฮะโอเคมาแปลเนื้อเรื่องรู้สวัสดิ์สวัสดีนะพนุมช่วยฉันด้วยฉันขับรถไปที่ทำงานน่ะแล้วก็อยู่ๆมันก็ดับไปสะดื้อๆเลยชนไม่ค่อยดีเลยแต่ก็ยังมีหนุ่มใจดีเขาลากรถฉันมาให้ถึงที่เวิร์กช็อปของเธอน่ะถ้าว่าไม่ใช่พวกเขาแล้วก็ชายคงไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในนี้อีกแน่เลยช่วยดูให้หน่อยว่าสามารถทำอะไรกับมันได้มั่งเพื่อให้มันกลับมาวิ่งในครั้งหนึ่งฉันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วชายก็ขับรถไปทำงานทุกวันนะก็ได้ประมาณ6เดือนแล้วขอบคุณที่ตั้งร้านเวิร์กช็อปอยู่ที่นี่นะอยู่ในท่ามกลางอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะก็เจอกันโอเคฮะก็ขับรถไปทำงานทุกวันนะเป็นรถ daily use อีกแล้วครับขับได้6เดือนแล้วนะ6 month break ก็อยู่ๆก็ดับไปโอเคมาก็มี change oil drain oil and refill with new ก็คือเอาของเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปโอเคมาไม่น่ายากแล้วก็ other test hello ไม่แย่นะก็แค่ตามสภาพแต่ฝั่งนี้มันสนิมกับลายอะไรบานเลยโอเคไม่เป็นไรรถขับทุกวันตามอายุไปจัดการฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวคันนี้แม่งไมเลจล้านนึงเลยเหรอโอ้นี่ขับมาล้านกิโลแล้วเนี่ยว้าดไอ้ย่าเครื่อง4สูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปครับเป็นรถแคมชาร์ปโอ้ my god โอ้ my god ออลทิเนเตอร์ไดชาร์จเบลท์เทนชั่นตัวตึงสายพานแคมเกียร์clutch plate clutch ดีโอ้ยโอ้โหมอนาฟก็เอามอนาฟก็เสียกองน้ำมันก็เจ๊งแล้วฟิวปั๊มก็เอาปั๊มติ๊กสปาร์คพักขวดเทียน4สูบเลยสตาร์เตอร์ได้ไดสตาร์ก็มาว้าส่วนเดรนก็น้ำมันเครื่องปกติอันนี้ก็ของเหลวปกติโอเคโอ้โหล้านกิโลเมตรตายแล้วขับมาทรหดมากขับจากไหนไปไหนเนี่ยกรุงเทพไปนิวยอร์กหรือเปล่าโอเคฮะเอ้ยสภาพเครื่องดูดีอยู่เลยเนี่ยใหม่กิ๊กเลยก็มีโอ้ใหม่โอ้หู 2% ตายแล้วอันนี้มันออร์ดิเนเตอร์ไดชาร์จโอ้โหสภาพ 2% กองน้ำมัน 2% สตาร์เตอร์ 14% สนิมขึ้นหมดแล้วฮะมอน้ำนี่หนักเลยมอน้ำ 10% โอ้โหขนาดนี้จะเอาอะไรไประบายครับเนี่ยพลังชาเขียวเปิดมานี่น้ำน่าจะเขียวปีเลยมาขึ้นฮอยก่อนเลยฮะมาเดี๋ยวอู่ฟ็อกซี่จัดให้ป้ายทะเบียนเลยเนี่ย GRND4D แกรนอะไรสักอย่างไปก่อนอื่นฮะเราถ่ายของเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องแกะหม้อน้ำใช่ไหมนี่พอทำไมงั้นถ้าเราแกะหม้อน้ำออกมาเลยเนี่ยน้ำท่วมแน่นอนฮะไปอันนี้วินชิลเขาไม่ต้องดูดของเก่าออกก็ได้แต่ดูดให้แต่ดูดให้ใหม่ๆเลยดูดให้เกลี้ยงเลยต่อไป power steeringอันนี้เป็นน้ำมันพวงมาลัยน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็เบรกน้ำมันเบรกดูดออกมา
จังหวะนี้ก็น้ำมันเครื่องฮะเดี๋ยวเราต้องแกะเครื่องรู้สึกว่าแคมชาร์ปจะมีปัญหาแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรื่องสายพานด้วยโอ้โหเยอะเลยแล้วก็เกียร์ด้วยโอ้ my god นี่เอาเรนน้ำมันออกก่อนมาเรามาดูสีน้ำมันเครื่องกันโอ้โหสีเขียวสีเขียวโกโก้เลยน่าจะขับมันหนักหน่วงพอสมควรโอเคมาเราต้องแกะเกียร์ก่อนใช่ไหมแกะเกียร์นี่ไงแกะเกียร์แกะเกียร์ก็ต้องแกะเผามา drive shaft สนิมจัดโอเคเผาหลังขันน็อตออกเรียบร้อยเกียร์แกะเกียร์เอาสตาร์เตอร์ออกได้ชาร์จออกมันมัดคู่อยู่กับเกียร์นะแล้วก็กองน้ำมันออกไปเลย 2% สภาพแม่งสนิมเกิดได้ขนาดนี้ไปขับในทะเลมาหรือไงเนี่ยปกติไอ้พวกนี้มันไม่น่าจะขึ้นสนิมหนักขนาดนี้นะเอาจริงโอเคนี่ไง clutch release bearing ถอดอันนี้ถอดด้วย pressure plate สนิมเจอ DW04 เข้าไปฮะโอ้โหลืมปลื้ดนี่อ่ะแผ่น clutch 13% โอ้โหเน่าไปเชียวอันนี้ล้อบิน fly wheel ไม่ใช่มันคือล้อส่งกำลังอันนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งยังใหม่อยู่ปล่อยแล้วก็เรามีลิกดูลิสต์หน่อยสิอันนี้แกะแล้วฟิลฟิลเตอร์แกะแล้วฟิลพัมป์โอเคปั๊มติ๊กข้างหลังแล้วก็ออฟิลเตอร์แกะแล้วหม้อน้ำรีเลย์รีเลย์อันนี้น่าจะกล่องฟิลเทชันเบลเทชันสตาร์ทพักเครื่องหมดเลยโอเคทุกอย่างเครื่องหมดเลยฟิลฟิลพัมป์นี่ปั๊มติ๊กสนิมเขียวเลยแหมเขียวมัจฉะมาตอนนี้ก็เหลือแต่ข้างในเครื่องแล้วแกะฮะแกะแกะอย่างเดียวจังหวะนี้ยกมาเลยฮะยกทั้งหม้อน้ำเลยจังหวะนี้โอ้โหมาฮะอู๋จัดให้จะเอาให้ใหม่กิ๊กสายพานี้ลอกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือ 9% วอเตอร์พัมป์ปั๊มน้ำฮะปั๊มน้ำโอ้โหทั้งปั๊มน้ำทั้งหม้อน้ำเน่าหมดเลยมันจะไประบายได้ไหมเนี่ยอันนี้ได้ชาร์จต่อไปฟิลฟิลนี่ฟิลบ็อกซ์รู้สึกว่าฟิลจะมีปัญหาใช่ไหมตัวไหนเอ่ยสักนี่ไง 1% แล้วก็มีลิกอันนี้ 1% อ่ะมีลิกฟิล A ฟิล B ฟิล C ไม่มีโอเคโอเคมาดูของกันเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ตายแล้วเราลืมเอาของจากไอ้คันคลิปก่อนหน้านี้ออกแล้วเราแกะอีกคันนึงใส่เข้าไปต่อเลยโอ้ my god ชิปหายแล้วฮะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นของคันใหม่คันเก่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์แล้วฮะเมื่อกี้เราแกะอะไรมาบ้างเราแกะปั๊มติ๊กเราแกะฟิวเราแกะต้องขายทิ้งครับไม่งั้นงงนี่อินเนอร์ล็อตยังไม่ได้แกะช่วงล่างขายไปก่อนขายเซตติ้งแล็กขายอันนี้ขายอันนี้เบรกแพดขายคลัชเราแกะมาเมื่อกี้ไดสตาร์ทด้วยวอเตอร์ปั๊มด้วยจานเบรกไม่เกี่ยวแคมเกียร์ไม่เกี่ยวผ้าเบรกไม่เกี่ยวเราแกะไม่เป็นไรก็ขายไปก่อนอะไรถ้าไม่เจอเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ให้แล้วกันนะเดี๋ยวเบิกให้ใหม่ไม่เป็นไรฮะอีซี่โอ้โหตอนนี้มันของมันมั่วหมดเลยอันนี้เหมือนกันแหละแต่เราขายนี้ทิ้งกัน clutch release ไอ้ drive shaft เราถอดมาอันนี้เราถอดอันนี้เกียร์ iPhone เราถอดมาสปาร์คพักไม่ได้แกะอู้จัดสภาพดีมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวเอา timing belt ก็คือพวกสายพานออกก่อนปึ๊บมา timing cover ถอดนี่ไง belt tensioner ออกสายพานออก 5% อื้อหือแคมเกียร์ออกแล้วก็มีเหล็กนะแคมฟิลเตอร์ idler แล้วก็ ignition wire สายหัวเทียนignition นี่ไง 10% ออกแล้วก็มีลิกหัวเทียนนี่ไง spark plug โอ้โห4ตัวเลยใช่4ตัวเลยตามลิสต์
ดำปี๋มาเลยโอเคถอดโอ้โหเหลือ 1% จะใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปเรดิเอเตอร์ถอดแล้วรีฟิลถอดแล้วป๊อปป๊อปป๊อปวอเตอร์ไทม์สตาร์เตอร์เรามีแคมเกียร์ไม่มีแคมชาร์ปใช่ไหมไม่มีใช่ไหมน้ำอะไรแกะก่อนน่าจะแกะไม่ยากแกะดูฝาเครื่องก่อนฮะเผื่อข้างในมันมีอะไรเราจะได้เคลียร์ทีเดียวเลยเพราะมันประกอบไม่นานขันน็อตแค่8ตัวจิบจิบมาวู้สะอาดสะอาดกิ๊กโอเคงั้นแปลว่าไม่น่ามีแล้วแหละงั้นเราก็ทำลิสต์ซื้อของฮะทำลิสต์ก็รีเล่1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2ซื้อพอเราซ่อมไม่ได้แล้วก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยน่าจะไม่มีแล้วนะโอเคไปเห็นรู้สึกว่ามันมีไอ้แท็บเล็ตอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยแท็บเล็ตรู้สึกว่ามันจะให้เราสามารถเข้าใช้ Access Shop ที่ไหนก็ได้ในรองรถเราเพราะว่าอันนี้น่ามีประโยชน์ซื้อเลยดีกว่า500เรียบร้อยซื้อเลยฮะแล้วก็แท็บเล็ตกดตัวอะไรตัว T แท็บเล็ตอ้าวโอเคมาอันนี้เราลิสต์อันนี้โอ้โหลิสต์บาร์เลยซื้อของอ้าวอันนี้ไม่มีต้องไปร้านอิเล็กทรอนิกส์สปาร์คพลักเหมือนกันออทิเนเตอร์อ้าวไม่มีโอเคอันนี้อะไรเซสชั่นเบลสายพานซื้อฟิลพัมซื้อรัวฮะอีกอ่ะต้องไปร้านอิเล็กทรอนิกส์เรดิเอเตอร์หม้อน้ำอันนี้ต้องมีแคมเกียร์ต้องมีคลัชเพลทเอาด้วยแล้วก็สตาร์เตอร์ไม่มีวอเตอร์พัมไอเดลโลเลอร์โอเคฟิวออยล์ออฟฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ไทย A รีเลย์ไทย B สปาร์คพลัก4ตัวแล้วก็ออทิเนเตอร์ไดชาร์จมีอะไรอีกฟิวพัมไม่ใช่นี่ไงอินชันไวส์แล้วก็สตาร์เตอร์ใช่แล้วก็ไม่มีแหละหมดโอเคเราก็ทำการปลากรอบครับใส่เข้าไปอร่อยเลยสะอาดกิ๊กเรดิเอเตอร์ซีหม้อน้ำใหม่อื้อหือเย็นมาแคมเกียร์สายพานทามิงเบลแล้วก็เอนจินเฮดโคเวอร์สายสูบสายเข้าไปเอนจินเฮดโคเวอร์เบลเลอร์เลยยังสูงแต่จริงๆแล้วมันอยู่แค่นี้อย่างนิดเดียวเองมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าแคมชาร์ปอยู่ข้างบนใหญ่มากแล้วก็อันนี้เบลเทนชันเนอร์กดตึงสายพานใส่เข้าไปแล้วก็โคเวอร์ปิดแข็งช้าผู้เล่สายพานแล้วก็ออลทิเนเตอร์ได้ชาร์จใส่เข้าไปใหม่ๆเลยฮะใหม่ๆร้านโลก็ยังไหวครับร้านโลก็ยังซ่อมได้จะขับมากี่ร้านก็ได้แต่ร้านนี้ซ่อมเสร็จภายในร้านเดียวเรียบร้อยเหมือนใหม่เหมือนเพิ่งออกศูนย์โอเคหัวเทียน4ตัวอ๋อเห็นขั้วขาวๆแล้วมันอุ่นใจหัวเทียนขั้วขาวๆกับฝาสูบสีใสๆแล้วก็ใส่เข้าไปฮะ Ignition Wire เรียบร้อยแค่นี้ระบบจุดระเบิดก็สมบูรณ์แล้วก็ขาเล็กนะ Clutch อันนี้เกียร์ออฟฟิลเตอร์รีเลย์โอเครีเลย์แล้วก็สตาร์เตอร์มาใส่รีเลย์เข้าไปฮะรีเลย์ Type A รีเลย์ Type B แล้วก็ Coverfuse box cover A โอเคแล้วก็ที่เหลือก็เหลือแค่ด้านใต้แล้วน้ำมันเดี๋ยวเราพวกของเหลวเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีเดียวเลยง่ะยกครับยกมาใส่ clutch plate ไปไมค์กิ๊ก clutch pressure plate ใส่เข้าไประดับความสมบูรณ์69 nice แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเกียร์ใส่เข้าไปเกียร์เบลเลอร์เลยเต็มหน้ากล้องเลยโอเคแล้วก็กล่องน้ำมันออยล์ฟิลเตอร์สำหรับ iPhone เครื่องสีสูบแล้วก็สตาร์เตอร์ไดสตาร์ท
ใหม่กิ๊กแล้วก็ Drive Shaft พาวส่งกำลัง 69% Good หายเข้าไปฮะแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วเรียบร้อย Easy ง่าเหมือนใหม่แม่ใหม่กิ๊กไม่มีทิติทุกอย่างมันเงาไปหมดเลย Nice ลงมาฮะลงมาแล้วก็ใส่ของเหลวของเหลวก็นี่ก็นี่ก่อนเลยฮะวินชิลวินชิลวอชเชอร์น้ำยาฉีดกระจกฮะกล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 กี่ลิตรวะเนี่ยถังนี้ถังใส่น้ำยานี่กี่ลิตรเอ่ยน่าจะเยอะอยู่อ่ะน่าจะ 3-4 ลิตรได้มั้งคิดว่าแล้วก็เรเดเตอร์น้ำมอน้ำฮะสีเขียวใส่เข้าไปกล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 กเรียบร้อยต่อไป power เติมเข้าไปกลึก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 เอาให้เต็มเอาให้เต็มเรียบร้อยสวยงามเหมือนมีออร่าสีแดงหันพวงมาลัยแรง3เท่าไม่ใช่ต่อไปน้ำมันเบรกกลึกกลึกกลึกเติมเข้าไปสีเขียวเหมือนกับไอ้คูลแลนต์เลยเหมือนกับน้ำยาเติมบ่อน้ำเติมเรียบร้อยต่อไปก็น้ำมันเครื่องนะ engine oil เติมเข้าไปเป็นของเหลวอย่างเดียวที่จะต้องใช้กลวยในการเติมอันอื่นนี่เทสดแน่กลึก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 เอาให้เต็มเอาให้ล้นโอเคเรียบร้อยเช็คลิสต์ก่อนฮะครบไหมฟิลพัมมีฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลพัมถ้าฟิลเตอร์ก็อยู่ประมาณข้างบนนี้ป่ะฟิลนี่ไงอ้าวเราลืมเราพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงไม่ได้แล้วฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลพัมฟิลพัมซื้อมาแล้วแล้วก็เหลือฟิลเตอร์อันนี้เราซื้อเพิ่มอีกอันนึงนี่ตัวที่สะดวกจริงๆเลยแล้วก็ช้อปปิ้งลิสต์ฟิลเตอร์30เครดิตถูกมาแล้วก็ทำการใส่มันเข้าไปฮะฟิลเตอร์100%แล้วก็ฟิลพัมปั๊มติ๊กน่าโอ้โหขาวจั๊วสะอาดสุดเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วครับแม่โวเซน2040 อันนี้เจ้าของรถชื่ออะไรครับเนี่ยไม่มีด้วยแต่ขับมาแล้วล้านกิโลรู้แค่นี้แหละขับมาโคตรเยอะโอเคฮะส่งรถได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเลเวลอัพแล้วก็ได้เคสด้วยมาเลเวลอัพแล้วก็ทำการอัพสกิลเอาอะไรดีFast Hand ดีกว่า Fast Hand Increase Growing Speed by 10% เราสามารถขันน็อตได้เร็วขึ้น 10% เรียบร้อยฮะวันเราขันน็อตตลอดเวลาอยู่แล้วแทบจะขันน็อตเป็นงานหลักเลยมาถึงก็แกะล้อแกะนู่นแกะนี่โอเคอีกอันนึงเราเอาเป็นแต่โต๊ะรีแพร์อะไรยังไม่มีเลยโต๊ะรีแพร์มันอันนี้ปะอันนี้มันซาเวจิ้งไม่ใช่โต๊ะรีแพร์เวลเดอร์ไม่ใช่น่าจะสักอันนึงน่าจะไม่รู้เดี๋ยวครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหาดีกว่ามาเดี๋ยวโอเคโอเครีเซ็ตช้อปปิ้งลิสต์แล้วก็ลูกค้าฮะเราอีกสักคันดีไหมเอาอีกสักคันนึงรู้สึกว่ามันสั้นไปคลิปนี้เราเอาเป็นเบรกดีกว่านี่เอานี่ดีกว่ามันเหมือนกันเลยเอาก๊อปก็ได้ฮะเดี๋ยวคันนี้เราเป็นคลิปหน้าฮินาตะมูน MK1 Sunrise โอ้โหอร่อยเลยต้องเป็นรถชัยพืชอบกรอบใช่คนละ Sunrise อันนั้น Sunbike โฆษณามั้ยไม่รู้โอเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกสักคันนึงแล้วกันนะรอบนี้เปลี่ยนเบรกครับเปลี่ยนเบรกเอ๊ะเหมือนเราจะเห็นแล้วนั่นไงเห็นตั้งแต่แรกเลยฮะโอ้โหตาดีสุดยอด ABS มีปัญหาเรียกเราอู่ Foxy ABS พัมป์เสียฮะลิสต์มีอะไรมั่งมีเบรกพัมป์เบรกคาลิเปอร์2เบรกดิสก์แล้วก็เบรกแพดโอเคล้อไหนครับ
รอหน่อยครับไม่รู้แกะก่อนแกะไปเรื่อยแต่นี่ไงเห็นแล้วมันเป็นคราบสนิมอยู่แน่มัวถูกล้อไม่แกะฟรีโอเคอันนี้เบรกคาลิเปอร์เอ้ยเหมือนผมลืมอะไรไปอย่างนึงป่าวท่านผู้ชมนั่นไงจริงด้วยลืมเอาของคันเก่าขายทิ้งแล้วก็แกะคันใหม่เรียบร้อยโอ้ my god แล้วของมันก็ปนกันเนี่ยโอ้ยลืมแล้วของทั้งหมดนี้ก็อยู่ในตัวด้วยอยู่ในกระเป๋าเหมือน GDA เลยไม่เป็นไรฮะอันนี้มันมีแค่เบรกน่าจะไม่ยากน่าจะจำง่ายอยู่ไปฮะเบรกแพดอันนี้แกะแล้วกันเพราะมองไม่เห็นฮะแกะก่อนแกะมาแต่ดูมันก็สภาพใหม่อยู่นะใหม่ไหมใหม่กิ๊กโคตรใหม่รอนี้ล่ะรอนี้น่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอลองดูนะเบรกเราเบรกมาแกะมาแล้ว1อันนี้1 2เบรกแพดมี2แล้วคาลิเปอร์2ปั๊มมีแล้วดิสก็มองไม่เห็นอ่ะอ๋อนี่ไงดิสจานนี้โอเคงั้นก็ต้องแกะแค่จะแกะหมด4ล้อมันก็หมดนี่ว่ะเหลือล้อนึงยังไม่ได้แกะล้อนู้นโอเคอ้าวแล้วแกะ4ล้อนี่ว่ะป๊าดไม่เป็นไรแกะก็แกะฮะแหมร้านนี้เช็คทุกอย่างเปล่าลืมโอเคเบรกดิสครบ4ล้อแล้วก็ทำรายการช้อปปิ้งลิสต์ซื้อมีเบรกแพสเท่าไหร่นะเบรกแพด2แพด2คาลิเปอร์2ดิส1เบรกแพด2คาลิเปอร์2ดิส1แล้วก็ปั๊ม ABS ปั๊มอยู่นี่โอเคซื้อเบรกแพดพาเบรก2เบรกคาลิเปอร์ปั๊มเบรก2แล้วก็เบรกดิส1การเบรกแล้วก็ ABS ปั๊มต้องเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์นี่โอ้950เนี่ยแปลว่าจ็อบนี้นี่ต้องได้เงินเยอะแน่นอนฮะซื้อของแพงใส่ได้เดี๋ยวอันนี้แล้วก็ใส่ ABS pump นะ ABS module ตัวควบคุม ABS อีกทีหนึ่งเรียบร้อยต่อไปเบรกลงล้อได้ล้อโอเคมาเบรกแพดคู่ใหม่ใช้ไรปั๊มเบรกตัวใหม่ด้วยอย่างนี้เบรกหนึบแน่นอนหนึบไม่หนึบมันก็ต้องอยู่ที่ยางด้วยนะไม่ได้ดีแค่เบรกเพราะไม่งั้นถ้ามันดีแค่เบรกเวลาเรากระทืบเบรกไปอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำให้ล้อล็อกได้ถามว่าทำไมเหรอเพราะว่าเบรกมันดีมากแต่ยางมันไม่เหนียวก็เท่ากับว่ายางมันลื่นนะยางมันหล่อลื่นทุยไม่ใช่ยางมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าแรงเสียดทานกับถนนฮะมันก็จะไม่สามารถเบรกได้ดีนะฮะฉะนั้นยางต้องดีด้วยแล้วเบรกก็ต้องหนึบด้วยต้องเป็นของคู่กันนะฮะถ้าหากเบรกดีแต่ยางไม่ดีมันก็จะเป็นล้อล็อกก็เหมือนกับเวลาเราขี่จักรยานเร็วๆแล้วเราบีบล้อหลังบีบเบรกล้อหลังแรงๆฮะล้อก็จะล็อกตายกันเลยมันก็จะเบรกไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเบรกไม่ดีแต่ยางดีมากเนี่ยมันก็จะเบรกไม่อยู่เพราะว่าเบรกมันไม่มีแรงเอาไว้หนีบหนีบจานเบรกให้มันหยุดเขาเรียกว่าโมเมนตัมที่มันหมุนอยู่นะก็ต้องของคู่กันไปนี่ถ้ายิ่งเบรกไม่ดีเลยยางไม่ดีเลยนี่ตายครับโอ้โหเบรกยาวๆไหลเบรกสัก100เมตรมาเบรกอันนี้เบรกเก่ามาเลยเอาเบรกที่รถมีเพราะว่าเขาไม่รีเควสให้เปลี่ยนเป็นของใหม่นะเรียบร้อยรู้สึกเหมือนเห็นปั๊มเบรกมันทะลุแม็กมาหรือเปล่าเป็นหลายเกมนะเกมพวกเกมที่มีรถเนี่ยปั๊มเบรกนะมักจะทะลุกับแม็กแต่แล้วเรียบร้อยฮะโอ้โห 1,250 แพง BBS ตัวเดียวเลยเนี่ยอย่างอื่นอย่างละ 20-30 เรียบร้อยโอเคก็หมดกับสตอรี่ไปอีก1คันนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นสตอรี่ไปเรื่อยเนี่ยแหละแล้วเราลองดูว่าหลังๆนี้มันจะมีอะไรบอกว่าแปลกใหม่ยากขึ้นหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะก็น่าจะคล้ายๆกับ Half Flipper แหละ Half Flipper ก็มีเป็นแบบเป็นเบสสตอรี่ไลน์อยู่ก็เดี๋ยวเอามาเล่นกันนะก็เดี๋ยวถ้าคลิปมันสั้นมากก็เดี๋ยวเปิดให้คันนึงโอเคประมาณนี้
ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเบล notification ด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ได้กับ Foxy ในคาร์ Mechanic Simulator 2021ได้ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อน See you later